เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติของคุณโยมเผือสุปิงกรัตซึ่งมรณะไปตามอายุไขครบสิริได้77ปีก็ถือว่าเป็นปัจฉิมวัยการจากไปของโยมเผือหรือมหาเผือซึ่งเป็นบุคคลที่ตัวอย่างก็ว่าได้เขาเป็นบุคคลที่มีธรรมะประจำใจตั้งแต่รู้จักโยมเผือมาก็ตั้งแต่มาอยู่วัดธนทานใหม่ๆก็30กว่าปีเป็นคนที่คุยแต่ธรรมะในหัวใจแกมีแต่ธรรมะไปพบเมื่อไรแกก็คุยธรรมะจะครบที่พบที่บ้านพบที่วัดหรือไปพบที่ก็เป็นคนมีธรรมะเพราะว่าแก เป็นผู้คุมคุกเป็นหัวหน้าธรรมดาคนคุมคุกเนี่ยก็มีอารมณ์กับคนนักโทษเพราะนักโทษเนี่ยเป็นคนที่เดินตายเป็นคนที่ทำผิดจากทางภายนอกไปแล้วเขาไปอยู่ก็จะเป็นคนที่ไม่เอาศีลธรรมแต่โยมมหาเผือเนี่ยเอาศีลธรรมไปใช้ในคุกอบรมนักโทษให้เรียนนักธรรมนักธรรมตีโทเอกให้สอบนักธรรมถ้าเป็นพระเขาเรียกนักธรรมตีโทเอกถ้าเป็นคารวาสเขาเรียกว่าศึกษาธรรมศึกษาธรรมเป็นผู้ศึกษาธรรมเขาเรียกว่า ก็มีการสอบกันได้นักโทษบางคนนี่โทษประหารก็มีเป็นโทษประหารก็มีเยอะโยมมหาเผือก็สอนให้สวดมนต์ไหว้พระถืออุโบสถทุกวันพระก็ทำกันได้เยอะสมัยก่อนที่มหาเผือเป็นผู้คุมผู้คุมนี่ก็มีสองอย่างมหาบางคนก็สึกไปเป็นผู้คุมก็กินเหล้าเมายาเพราะว่าเป็นมหานี่ไม่รู้รสเรื่องเหล้าเมายาก็จะกินเหล้าเพื่อเหมือนก็ลองลดทางโลกดูศึกไปก็กินเหล้าแล้วพอไปอยู่ในคุกคนคุกทำอะไรก็ใช้ไม้กระบองตีไม้กระบองตีจนสลบตีจนถึงตายก็มีเพราะโมโหก็เป็นมหาเป็นนักธรรมสมัยก่อนในคุกก็รับหมดตีโทเอกมหาปริญญาพอไปงานที่ลำบากแต่บางคนก็เอาธรรมะไปใช้บางคนก็เอาธรรมะบ้างเอาโลกบ้างสอนธรรมะไปด้วยถ้ามึงทำผิดกูก็ตีมึงเหมือนแม่แบบดุลูกอะเนี่ยแต่มหาเผือนี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นเป็นคนที่มีธรรมะใจเย็นไม่โกรธพูดจาเย็นเย็นอย่างน้ำเลยถ้าคุยกับมหาเผือจะรู้ว่าเป็นคนใจเย็นป
ผู้คุมคุกบางคนเคยมาเล่าตมาฟังบอกลูกคนโตเลี้ยงไม่โตลูกคนที่สองเลี้ยงโตอายุจนเยอะแล้วยังตัวขนาดสักเด็กไม่ถึงประมาณสัก11ขวบอะไรนี่ไอ้น้องชายโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ลูกไม่โตแกเขาบอกเชื่อกรรมว่าแกตีเขาไปเยอะในคุกสงสัยไอ้พวกนั้นมาเกิดไอ้คนที่อยู่ในคุกมันตายเลยมาเกิดแกก็เสียใจนะทุกวันนี้ก็เสียใจยอมรับแกก็เข้าหาธรรมะฟังรายการวิทยุก็ยอมรับแต่ก็ถึงจะยอมรับมันก็เจ็บปวดนะก็เจ็บปวดว่าถูกลงโทษลงโทษอย่างอื่นไม่มาลงโทษมาตีลูกเราลูกเราไม่โตสมองไม่โตกรรมมันให้ผลชาตินี้ บางคนก็ไปขายยาเสพติดกับพวกนักโทษเยอะก็ที่ยาเสพติดไม่หมดไปจากผู้คุมขังก็เพราะผู้คุมคุกไม่เอาศีลธรรมไม่เอาศีลธรรมจับไม่ได้ไม่ทันก็ไปเลยก็มีทุกวันนี้เหมือนว่าเขาไม่คิดถึงเรื่องบาปกรรมอันนี้จะให้ผลกับตัวเองบางคนถึงก็พยายามหาทางปล่อยผู้คุมขังออกที่อะไรที่โทษหนักๆโทษถึงประหารอะไรอย่างเงี้ยแต่มาเผื่อไม่ใช่คนอย่างนั้นมาเผื่อเป็นคนที่เอาธรรมะเชื่อกรรมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลก็เคยมาที่วัดจักรฐานตอนปีแรกมาโปรดที่นี่สมัยนั้นไม่มีศาลาเก่าๆหลวงปู่ดุลท่านมาเยี่ยมคุณป๋องคนสุรินทร์คุณมาเผื่อคนสุรินทร์พาหลวงปู่ดุลมาเยี่ยมวัดที่ยากจนวัดที่กันดารที่อยู่ในสวนมาเผื่อก็มาสร้างกุฏิให้สองหลังกุฏิแบบนี้แต่ดีกว่านี้หน่อยมาสร้างไว้ให้พระกรรมฐานชื่อปิงคลัดได้สร้างบารมีกับที่นี้แล้วตอนหลังก็นิมนต์อาตมาไปเทศในคุกไปเทศให้แก่ผู้คุมฟังผู้คุมก็ไม่ค่อยฟังเรื่องมากกันนักโทษฟังก็มีทั้งคนผิวดำต่างประเทศที่โทษยาเสพติดบางคนก็บอกว่าผมคิดได้ก็สายเสียแล้วแต่ก็พยายามปฏิบัติเพราะคุณพี่มหาเผือสอนผมอาจารย์นี่อาจารย์ผมได้ท่านมาเพื่อเนี่ยสอนผมให้ผมสำนึกเป็นคนดีได้พอแหละมันหนักมันก็เลยไปไม่รอดมันไม่พอดีทีนี้เสร็จแล้วก็ธรรมาก็ไปสอนธรรมาที่แต่ที่จริงแล้วธรรมารู้ว่าคนที่สอนดีที่สุดคือโยมเผือโยมมหาเผือเราก็อาศัยเป็นตัวประกอบไปสอนในคุกพอแต่ที่จริงแล้วแกอยู่คนตรงนั้นแกให้เมตตาคนคุกได้เต็มที่คนอย่างนี้นะคนกำลังมีทุกข์คุยแล้วก็หมดทุกข์เพราะแกมีแต่เมตตาแกไม่หวังสิ่งตอบแทนจากคนคุกเลยถ้าผู้คุมคุกยังมาหาเผื่อเนี่ยนักโทษทุกคนออกมาก็กลับตัวเป็นคนดีบางคนออกมาตอนที่มาไปเทศออกมา
พ่อจำผมได้ไหมบอกว่าตอนที่ผมพ่อไปเทศน์อ่ะผมมาฟังนี่ผมออกมาแล้วผมกลับตัวเป็นคนดีแล้วผมจะบวชจะเรียนจะทำตอนเป็นคนดีผมได้กลับใจจากพี่มหาเผือบอกธรรมะเขาช่วยคนได้นะเขาก็มาหาเราแล้วก็เขียนจดหมายมาเรื่อยคนพวกนี้อยู่นี่ก็ยังเขียนจดหมายมาขอหนังสือสวดมนต์มั่งมาขอเทพเดี๋ยวนี้ก็ฟังกันในคุกฟังวิทยุธรรมะสังฆทานธรรมคืน 89.25 เนี่ยพวกบางขวางฟังใช้ซาเบาใช้อะไรฟังไม่รู้เขาฟังได้ไงเขาบอกเขามีความสุขในเมื่อฟังธรรมะแต่ก่อนนี้มหาเผือเนี่ยเป็นตัวนำทางพอท่านปลดเกษียณแล้วก็หาคนแบบมหาเผือไม่ได้ขนาดแกสอนคนที่โทษประหารให้เข้าสมาธิสอนให้เข้าสมาธิแกเล่าบอกว่าตอนวันจะยิงเป้าบอกทำไงพี่มหาผมจะโดนยิงเป้าทำไงมันยิงหน้าอกอ่ะแกบอกเอาจิตไว้ที่ทอยสิเอาจิตไว้ที่ทอยเนี่ยทำสมาธิจิตที่ทอยหลบไปที่ทอยไม่ต้องดูข้างหน้าดูข้างหน้ามันจะเสียวเวลายิงเขายิงหัวใจเลยนี่ครับพุทโธไว้ที่ทอยเลยพุทโธทำจิตไว้ที่ทอยได้สมาธิพอถึงวันประหารนี่มหาเผือเล่าให้เราฟังพอถึงวันประหารแกก็บอกยิงไปหมดชุดมันยังนั่งตรงดิ้งไม่ตายไปเปิดม่านดูมันนั่งตรงยิงไปอีกชุดหนึ่งมันยังนั่งตรงอยู่ที่ไหนมันตายแล้วมันตายตั้งชุดแรกแล้วมันเข้าสมาธิได้เอาจิตไว้ใจถอยมหาเผือบอกยิงไปแล้วเคาะธรรมดาปุ้งปุ้งปุ้งมือขอพับปุ๊บเลยแต่นี่ยิงไปแล้วนั่งตรงเฉยเปิดดูมันไม่ตายเรายิงซ้ำอีกมันก็ยังตรงนั่นแหละนี่เขาเรียกว่าสมาธิคนอย่างนี้จิตไปแล้วถอดจิตไปแล้วไปเป็นพรหมแล้วเป็นเทวดาแล้วถ้ายังสมัยพุทธเจ้าก็ไปนิพพานแล้วไม่ต้องการมารับกรรมเลยนี่คือวิธีทางช่วยได้มหาเผื่อเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไปใช้ในคุกได้ผลแต่น่าเสียดายทุกวันนี้คนทำงานตรงนี้ไม่ได้เอาธรรมะไปใช้เอาอารมณ์ไปใช้ปัญหาจึงเกิดมากมายนี่มหาเผื่อคนเดียวแต่โกอินคานะโกอินคาโกอินก้าเป็นชนอินเดียชาวฮินดูมาเรียนกรรมฐานจากโกบากิมที่เมืองธรรมะเป็นโรคปวดหัวไมเกรนรักษาไม่หายนี่เราสั้นๆถ้าเรายาวด้วยโยมบอกว่าฝนจะตกเอาไงแต่มาก็เล่ายาวๆเพื่อจะรอโยมมาข้างหลังยังมาไม่หมดพอมาเผื่อญาติเยอะนี่ถ้าเผาวันเสาร์อาทิตย์นะคนแน่นวัดเลยเพราะคนมีบุญเนี่ยคนมีศีลธรรมเนี่ยคนชอบมาเผาแล้วได้บุญกุศลเยอะเหมือนเผาพระองค์หนึ่งแต่ถ้าเมาตายมีใครมาเผาโยมเมาตายนี่ไม่มีพระก็ไม่มาไม่ขี่ก็ไม่มาก็มันเมาตายอะอาตมาต้องมาเผาไม่กี่คนและนี่แสดงว่าโกอิงก้าเนี่ยเข้าเรียนกรรมฐานที่พม่าจนสำเร็จ7 เดือนหายปวดหัวพอเดินจงกรม7 วันหายปวดหัวเลยไมเกรนเนี่ยก็รักษามาทั่วโรงพยาบาลดังๆอเมริกาและอังกฤษเข้าไปแต่คนรวยเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ที่บอมเบย์
นับถือฮินดูพอมาเดินจงกรมทำสมาธิที่พม่า7ปันหายเลยเข้ากรรมฐาน7เดือนกลับไปบ้าน กบากิมเป็นคารวาสเนี่ยแบบมหาเผือแต่ว่าต้องขาวห่มขาวสอนกรรมฐานบอกถ้าไปสอนลูกสอนเมียเนี่ยสอนยากถ้าคนไหนสอนลูกสอนเมียได้คนนั้นเก่งแต่คนเราถ้าสอนลูกสอนเมียดีได้แล้วจึงค่อยสอนคนอื่นถ้าสอนลูกสอนเมียไม่ได้อย่าไปสอนใครไม่มีใครเชื่อหรอกแต่มหาเผือเนี่ยสอนลูกสอนเมียดีได้ลูกสาวมหาเผือภรรยามหาเผือเนี่ยธรรมะทุกคนเลยอย่างชมพู่เนี่ยมาช่วยทำรายการวิทยุโทรทัศน์ตั้งแต่เริ่มเปิดเป็นยุคเข้ามาช่วยชมพู่มาช่วยแทนพ่อหนูมาทำแทนพ่อมาเผื่อบอกผมไม่ไหวแล้วให้ลูกสาวมาทำแทนชมพู่ก็ทำอะไรเซียมซีอะไรนะเซียมซีบุญรายการของชมพู่เด็กติดตอนเช้าๆนี่เด็กไปโรงเรียนต้องให้แม่อัดไว้บางคนก็เปิดให้ฟังเลยตามไปในรถรายการชมพู่รายการเด็กติดตอนนี้ก็มาทำรายการโทรทัศน์กับคุณน้ากัญญารัตน์นี่ลูกสาวไม่มีลูกชายก็ใช้ลูกสาวดำเนินรอยธรรมะแทนโกอิงคาก็เหมือนกันกลับมาบ้านนั่งสมาธิเดินจงกรมเมียบอกอะไรผัวกูไปคราวนี้เพี้ยนเลยไม่โกรธว่ากันก็ไม่โกรธไม่บ่นเฉยนี่ถูกก็ถามทำอะไรอยู่คุณทำอะไรอาฉันทำใจสอนบ้างสิอยากทำเลยมันยากนะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิกำหนดพิจารณาร่างกายตัวเองเนี่ยดูลมหายใจเข้าออกก็พิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกหัวใจปอดตับพิจารณาไส้น้อยใหญ่พิจารณาเห็นในร่างกายหมดทุกสัดส่วนเลยพิจารณาเป็นเรื่อยไม่ใช่ของจนเป็นธาตุสี่ดินน้ำเป็นลมให้นึกอย่างเงี้ยเมียก็นึกมากนึกแยกก็ไม่เห็นเขาก็เห็นหมดเลยในร่างกายตัวเองเป็นสัดเป็นส่วนเป็นดินเป็นน้ำเป็นผมเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีเสด็จอะไรก็เห็นตามท่านก็สงบลูกก็แม่พ่อนี่เปลี่ยนแปลงขอทำบ้างลูกชายลูกสาวขอทำบ้างเรียนหมดทั้งบ้านเลยแกก็เลยยกสมบัติบริษัทนี้ให้ลูกเลยว่าลูกปกครองได้แล้วแกหมดหน้าที่ที่จะต้องไปทุกห่วงลูกแกก็ทำไงตั้งสำนักสอนพวกชาวต่างชาติจัดคอร์สสมาธิพวกพระญี่ปุ่นเนี่ยเขาเวสโกพวกเนี่ยพระพวกเนี่ยเป็นก่อนจะบวชไปนั่งมาก่อนนะที่พระอะไรเวสโกเคยมาอยู่ที่นี่สามปีทีนี้ไปอยู่ทางเมืองการไปเข้าคอร์สมาหมดเข้าสอนเนี่ยพวกฝรั่งไปเข้าคอร์สกันกลับมาก็นับถือพุทธศาสนาแต่โกอิงคาเขาจะไม่นิยมสวดมนต์มากจะนั่งสมาธิเดินจงกรมไปเปิดคอร์สทั่วประเทศอินเดียแล้วเข้าไปเปิดคอร์สทั่วยุโรปที่อังกฤษก็ไปเปิดอังกฤษนี่ไปเปิดจนไม่มีที่จอดรถฝรั่งมานั่งกัน4 วัน 4 วัน 3 วัน 3 วัน 4,000 แล้วเข้าโคอิงคาต้องการขายที่วัดเราก็ไปซื้อเศษลานเราก็ไปซื้อที่มันแคบแล้วก็ไปซื้อที่ตรงนั้นแล้วแกก็เอาเงินจากเศษลานไปซื้อฟาร์มมา100 กว่าไร่เวลาเปิดแกก็นิมนต์เราไปเปิดที่อังกฤษในฐานะที่เราเป็นคนซื้อไปเปิดก็มีท่านตุเมโทมีพระลังกาพม่านิมนต์พระไปหมดแกก็นิมนต์เราขึ้นไปคุยกับแกข้างบนบ้านกับภรรยาแกคุยบอกคนไทยชอบให้ทานชอบสวดมนต์แต่ไม่ชอบนั่งสมาธิเขาเป็นคนฮินดูช
ชอบสวดมนต์แต่ทุกวันนี้เขาใช้สมาธิพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐาน4เขาก็พูดเล่าไปตอนหลังโกอินคาทำไงสอนคนไม่พกพลังเชิญไปที่ไหนก็สร้างสำนักที่นั่นปฏิบัติกันเยอะเพราะแกเก่งภาษาอังกฤษเวลาสอนภรรยาจะนั่งกี่ชั่วโมงก็จะนั่งเฉยไปไหนไปด้วยไปนั่งอยู่ไปประเทศไหนก็บินไปด้วยไปที่เนปาลคนเนปาลก็มาเข้าคอร์สสมาธิกันเยอะเลยโกอินคาเนี่ยสอนวิปัสสนาให้แก่คนชาวต่างประเทศได้มากที่สุดทำไงสงสารคนอินเดียที่อยู่ในคุกมันตีกันมันฆ่ากันในคุกเพราะคนอินเดียเป็นพันล้านติดคุกเยอะและโจรบางคนเนี่ยดุมากฆ่าคนเป็นเยอะๆเลยอินเดียก็โหดเพราะอยู่ในคุกแล้ววุ่นวายมากพอดีคนที่เป็นผู้คุมคุกเนี่ยเป็นผู้หญิงบอกเอาผู้ชายคุมเนี่ยเรื่องเยอะเขาเลยเปลี่ยนจากผู้คุมผู้ชายให้เป็นผู้หญิงบอกผู้ชายยังเอาไม่อยู่มันเสือร้ายผู้หญิงจะเอาอยู่เลยผู้หญิงคนนี้เขานับถือโกอินคาบอกเปลี่ยนผู้จัดการเรือนจำเอาเป็นผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนนี้มีความรู้นะระดับด็อกเตอร์เนี่ยเข้าไปควบคุมฉันคุมผู้ชายไม่ได้แต่ฉันจะเอาธรรมะคุมฉันไม่ตีฉันไม่ฆ่าฉันไม่ทำร้ายก็เชิญโกอินกาเนี่ยไปอบรมในคุกโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเลยผู้เจนบัญชาการเรือนจำยอมรับให้ไปอบรมคนคุกเป็นพันคนโยมเสือร้ายนะบอกแล้วก็บอกทำไงไอ้ตัวนี้ที่มันฆ่าคนตีคนเนี่ยมันดุหน้ารู้นะถ้าโกอินคามามันเกิดมันฆ่าโกอินคาทำไงโกอินคาเนี่ยเข้าไปเนี่ยทั้งภรรยาพวกนี้เข้าไปเนี่ยไปอยู่ในคุกต้องไปนอนในคุก15วันนะถ้าไม่ให้นอนในคุกก็ไม่ไปสอนมันเรื่องกฎหมายไม่มีอะธรรมะเหนือกฎหมายผลสุดตกลงให้โกอินคาเข้าไปในคุกไอ้ผู้จัดการเรือนจำผู้หญิงก็บอกว่าเราสวรรค์มาโปรดเราแหละพุทธเจ้ามาโปรดเราพวกเราจะโชคดีพวกเราเครียดกันมานานพวกเราทุกข์กันมานานเหมือนอยู่ในคุมนกตอนนี้พวกเราโกอินคาจะมาสอนใจให้เราสงบพวกเราเตรียมตัวนะโอ้จะนั่งยังไงนะเขาคุกมันใหญ่มากเขาก็เลยเย็บเต็นเนี่ยเย็บเต็นไปเอาจักรมาเย็บให้คนคุกเย็บเต็นใหญ่เพราะจุคนเป็นพันก็มันต้องลานใหญ่จนจะเข้าคอร์สจนต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิหุงข้าวตักใส่จานอะไรจานเดียวแล้วก็เดินเข้าแถวกินเดินจงกรมต้องทำแบบว่าแล้วบอกว่าคนนักโทษตีกวนหน่อยบอกโกอินคาบอกต้องถอดให้หมดโอ้ไม่ถอดตายบอกถอดต้องถอดกวนแถวกันหมดโอ้ยสุดถ้าจะเอาโกอินคาก็ต้องลงถอดกวนมาในตัวดูโกอินคาเข้าไปกรรมของคนคุกมันมีนะที่มันฆ่ามันตีกันอยู่ในนั้นก็ดีอยู่ข้างนอกก็ดีเนี่ยฆ่าคนไปคนฆ่าคนก็เรียกร้อยศพอะเสือร้อยศพอะเสือร้อยศพอะไปอยู่ในนั้นแหละเขาดุมากอยู่นั้นดุมากใครกลัวหมดเลยเสือร้อยศพแต่แล้วก็โกอินคาไม่กลัวเมียโกอินคาไม่กลัวคนมีหัวใจเป็นธรรมะไม่กลัวตายมันก็เย็บเต็นกันใหญ่เลยดีใจกันเอาจักรมาเย็บพอตั้งเต็นแต่แล้วไงโยมลมฝนมาพัดพังเกี้ยงเลยเจ้ากรรมในเวรไม่ให้มึงทำความดีพัดจะเรียบฝนตกกระพือเต็นพังเรียบร้อยเขาถามแม่คนก็ทำไงไอ้พวกในคุกบอกไอ้คนอินเดียนะไม่ใช่ธรรมดาเมื่อตั้งใจเลยต้องเอาให้สำเร็จพวกเราเอาก็ตั้งกันใหม่เย็บกันใหม่มาทำให้เสร็จชีวิตนี้ต้องเอาสู้ให้ได้มันสุดท้ายแล้วพวกคนคุกก็เอามาเย็บกันใหม่ทำกันใหม่ขึงใหม่ทำได้
ดูสิเจ้ากรรมในเวรเขามาทวงเอานะไม่ให้สำเร็จเพราะสุดเข้าไปก็เดินจงกรมเลยสอนเดินจงกรมเดินยกขึ้นก้าวไปวางลงถ้าบ้านเราก็ขวายักหน่อยก็ยกขึ้นมาไว้วางองค์สงบกันหมดเลยเงียบคนเป็นพันคนเวลาตักข้าวไอ้คนไอ้นักโทษร้อยศพเป็นคนมาตักข้าวอีกเลยให้คนอื่นกินก่อนหมดมีความสุขมากยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตนี้ฉันได้คืนมาแล้วแล้วก็ตำนึกร้องไห้เสียใจว่าฉันออกจากคุกไปได้ฉันจะไปเลี้ยงลูกเมียคนที่ฉันฆ่าให้หมดแหละฉันจะเป็นทาสรับใช้พวกนั้นให้หมดเพราะฉันฆ่าปล่อยให้ลูกเขาลำบากเมียเขาลำบากเยอะแยะเลยตำนึกได้เลยเพราะที่ทำไปเพราะเห็นแค่เงินเห็นแค่เงินแค่ไม่เท่าไหร่พวกคนในคุกกลับใจกันหมดเลยจบทำได้15วันเงียบสงบเลยไม่มีใครทะเลาะกันไม่มีคามข้าวมีชมจังธรรมดาแขกนี่สุดยอดอยู่แล้วคนกล้าทำคุกสะอาดได้สงบได้ออกมาลงหนังสือพิมพ์ลือไปทั่วเลยที่สุดคุกไหนก็อยากให้โกอินก้าเข้าไปทำตรงนั้นเลยทำคุกนี้เสร็จทำคุกแล้วลดความกดดันต้องเยอะเลยแต่ของดีนะพอไม่เปิดเผยหรอกเท่าคุกเผาคุกคนแหกคุกลงออกหนังสือพิมพ์ออกทอทานไปทั่วโลกเลยบ้านเราก็ต้องลงหนังสือพิมพ์ออกอินเดียเผาคุกอินเดียแหกคุกเนี่ยโอ้โหลงหนังสือพิมพ์เรารู้ก่อนคนอื่นแต่นี่โกอิงก้าพาคนเข้าคอร์สสมาธิสงบร่มเย็นในคุก15วันทำให้เสือร้ายกลายเป็นแมวไปไม่มีใครหลงลงไม่ได้โยมมันสวนทางความคิดของคนสื่อสมัยใหม่ที่ต้องการข่าวที่มันอ่านแล้วมันรุนแรงอ่านแล้วทำให้คนรู้สึกมันลายเหลือเกินก็เลยเป็นนั้นว่าโกอิงก้าได้ทำประโยชน์ต่อโลกได้มากเลยด้วยการสอนสมาธิกรรมฐานสติปัฏฐาน4ในคุกก็ดีนอกคุกก็ดีเสียดายอายุแก80กว่าแล้วนี่แกเข้ามีคนมาถวายที่แกที่เมืองไทยแกก็ทำสำนักนะหม่อมเจ้าหญิงพันโรโรพาสเนี่ยเป็นหมอเคยมาทำบุญวัดต่างฐานสมัยก่อนเคยไปอินเดียเคยไปยุโรปไปสร้างวัดกันคนนี้พอมาเจอโกอิงก้าเขาอยู่นี้ไปเรียนกรรมฐานโกอิงก้าหม่อมเจ้าหญิงเมื่อวานได้เจอหลานสาวบอกอย่างนี้ท่านหญิงไปอยู่เป็นอาจารย์สอนบินไปโน่นไปนี่แล้วทำสอนแทนโกอิงก้าเพราะแกเก่งภาษาอังกฤษคนระดับเป็นหม่อมเจ้าแล้วก็เป็นหมอไปศรัทธาเพราะเห็นว่าวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาตัวเองได้ครอบครัวได้พวกหมอบางทีเขาก็เครียดนะเขาเครียดเคยไปเที่ยวกันที่ฮ่องกงไปประชุมที่เมืองจีนนะแกนอนอยู่คนเดียวเราก็ไปว่าหมอเราก็เล่าเรื่องผีให้ฟังเราจบหลวงพ่อนอนไม่ได้นะคนเดียวกลัวกลัวหมอกลัวผีกลัวสิกลัวทำไงเนี่ยฉันนอนไม่ได้หลวงพ่อมาเล่าเรื่องผีให้ฟังเนี่ยโรงแรมแต่แท้แต่กลัวผีบอกว่าไม่ไรหรอกพอลูกก็จามาเป็นไงหมอกินยานอนหลับก็เลยหลับเลยยันนี้แกไปเข้ากรรมฐานกับโกอิงก้าเป็นอาจารย์แล้วคงเลิกกลัวผีแล้วมั้งบินไปโน่นบินไปนี่หลานสาวบอกเดี๋ยวจะพาท่านหญิงเข้ามาบอกไม่ต้องพาหรอกไปเถอะเขาไปถึงท่านเขาไปถึงขนาดนั้นแล้วไม่ต้องมาหรอกแล้วหลานสาวบอกไม่ไรงั้นหนูมาแทนหนูนี่คือกรรมฐานของพุทธเจ้าเราที่มาเผื่อเอามาใช้ในครอบครัวสำเร็จคุณสมใจก็มาเผื่อเป็นแม่ค้าขายของท่าน้ำนนทึกฐานะก็ไม่ดีแต่ด้วยความมุมานะเอาพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งเนี่ยเธ
ือศีล5ศีล8เก็บเงินเก็บทองไว้จนสร้างตัวเนื้อสร้างเนื้อสร้างตัวได้ มีบ้านให้เขาเช่ามีร้านขายของเก็บเงินเก็บทองไปสร้างวัดที่สุรินทร์ได้1วัดวัดอะไรสมใจเหรอวัดสมใจอะไรวัดสมใจไปสร้างอาตมาก็ไปร่วมโมทนาไปฝังนุมิตรด้วยที่สุรินทร์นี่คนมาจากศูนย์ธรรมะไม่ใช่ศูนย์ธรรมะนี่หาค่าไม่ได้คนที่จนเนี่ยจนเพราะไม่มีบุญเพราะไม่มีธรรมะศีล5ก็ไม่มีจนศีล8ยิ่งรวยใหญ่ศีล10ศีล227ยิ่งรวยทันตาเห็นเลยงั้นคนที่จนทุกวันเนี่ยจนเพราะไม่มีบุญจนเพราะไม่เอาศีลธรรมเพราะรังเกียจความดีรังเกียจวัดรังเกียจธรรมะที่จะมาฟังพระเทศจะมาเสียเวลาทำมาหากินมาเผื่อเขาไม่ได้ดิ้นรนทำมาหากินอะไรมากเลยเขาเอาธรรมะนี่มาครองเรือนได้ลูกก็ลูกดีนั้นถึงว่านี่คือความสำเร็จของคุณมาเผื่อเป็นพ่อตัวอย่างเป็นเพื่อนตัวอย่างเป็นพี่ตัวอย่างเป็นสามีตัวอย่างนั้นถึงว่าเราก็ยกย่องเท่านี้อาตมาว่าคงไม่สมกับที่มาเผื่อเขาทำสำเร็จที่เราเอามาเพราะคุณความดีที่แกดำรงชีวิตมาตั้งแต่เป็นบวชเป็นพระแล้วศึกมาครองเรือนแกก็มีศีล5ตลอดเจอที่ไหนก็มาเผื่อก็ใจเย็นไอ้เด็กที่สถานีเนี่ยมันไปนะไปฟังธรรมะลุงมาเผื่อมันอยู่กับสถานีแต่แท้มันต้องไปโน่นไปหาไปฟังธรรมะลุงมหาเผื่อชื่นอกชื่นใจกลับมาหลวงพ่อยอมมหาเผื่อก็เอาบ้านเป็นวัดเทศให้ผู้นี้ฟังเพราะแกเทศเก่งเทศได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแกคุยได้ทั้งวันถ้าธรรมะนะถ้าคุยกีฬาเมายาแกคุยไม่เป็นคุยนักเลงโตแกคุยไม่เป็นถ้าคุยธรรมะเรื่องบุญกุศลเรื่องกรรมเรื่องเวรนี่มหาเผื่อเทศได้เก่งกับไผ่อาตมาก็พยายามจะเอาแกมาออกวิญญาณนะแกบอกแกไม่ถนัดให้ชมพู่มาแล้วกันก็นี่คือในคุกก็ให้เป็นสวรรค์ได้เป็นนิพพานได้ถ้าคนนั้นผู้คุมนั้นคนนั้นเข้าไปมีบุญเข้าไปอินเดียเขาใช้มหาสติปัฏฐาน4ใช้วิปัสสนากรรมฐานไปสอนในคุกแล้วผู้คุมคุกก็ไม่ได้ใช้ผู้ชายใช้ผู้หญิงที่มีธรรมะมันลดความกดดันได้เขาไม่ต้องตีคนเราเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่ตีดื้อนะแต่ถ้าพ่อแม่เอานิทานมาสอนมาเล่าเนี่ยโอ้โหเด็กจะฟังแต่ถ้าตีนี่ตีไปเถอะฉันเลยฉันก็ทำแต่ถ้าเอานิทานเรื่องบุญบาปเรื่องกรรมเวรเรื่องอกตัญญูไปสอนเรื่องบุญคุณบาปบุญเด็กฟังนะฟังแล้วก็จะเชื่อพ่อแม่แล้วก็จะเริ่มดื้อดึงกับพ่อแม่ธรรมะนี่มันทำให้ความคิดของคนในตรงทางได้ทันทีเหมือนหลวงพ่อองค์นึงอะไอ้คนนี้มันเป็นคนเมาลูกสาวบอกหลวงพ่อไปเทศโปรดพ่อทันทีโอ้พ่อแกเทศโปรดไม่ได้หรอกพระองค์ไหนไปก็ด่ามาทั้งนั้นไม่เข้าวัดหาพระมาว่าไม่ชอบพระเพราะพระไปเทศว่ากินเหล้าไม่ดีก็ได้เอาหลวงพ่อดีไปเทศเอาหลวงพ่อดีไปหลวงพ่อดีก็ไปหลวงพ่อดีนี่ก็พ่อพระตั้งป้อมเลยนี่ลูกสาวเอาพระมาเทศมาด่ากูเลยกูด่าไปทั้งหลายองค์แล้วยังจำใหม่ลูกสาวก็ตั้งใจองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดาวันนั้นก็พอรับถึงใช่ไหม
อาณาก็ดีอทินาก็ดีกาเมก็ดีมุสาก็ดีสุราก็ดีกินให้เป็นกระสายยากินรักษาโรคมันดีโอ้โหหูพึงฟังเลยถูกใจถูกใจองค์นี้ไปกันเทศเต็มที่เลยคันนี้ว้าวอะไรก็ดีดีดีจบเลยพ่อผมอยากจะเลิกเล่าทำไงเนี่ยเลิกก็ดีกินก็ดีโอ้โหเลิกได้แน่เลยคันนี้นี่หลวงพ่อดีใช่ไหมธรรมะเป็นทางตรงนะทางตรงพอเห็นตรงเลยคนก็บอกลูกสาวเอาหลวงพ่อดีไปเทศพ่อฟังดูเรื่องไม่ต้องเทศเลยลึกซึ้งเลยไม่ต้องเอายกนี่แหละไม่ต้องไปยกบาลีบาเลอมาหรอกเสียเวลาเอาแค่ดีๆดีๆนะจบไปสุดเลิกเล่าได้ก็มันดีอย่างมันดีกว่าอย่างมันดีใช่ไหมเมาก็ดีถ้าเมาตกบ่อมันก็ตกบ่อมันก็ดีอย่างเงี้ยดีหมดเนี่ยเมาไปชนอะไรก็ดีก็ดีไงมันแต่มันดีมันเจ็บอ่ะก็ดีหมดไม่ว่าอะไรก็นี่คือเหตุผลเรื่องศาสนาเนี่ยเหมาะกับชีวิตประจำวันทุกวันนี้เหมาะที่สุดสังคมทุกวันเนี่ยเหมาะที่จะหลวงพ่อดีไปใช้เพราะทุกวันนี้คนเราคิดมากคิดไม่หยุดคิดแก้ปัญหาครอบครัวคิดปัญหาแก้เรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียคิดปัญหาออกไปถนนก็คิดปัญหาเรื่องรถติดกูจะแก้ไงด่าไปอยู่นั่นแหละมันติดแต่เช้ามืดเลยแต่ก่อนติด6 โมงเช้าพระราม5นี่ตี 5ก็ติดนะเข้าต่อไปมันก็ติดทั้งวันทั้งคืนใครมาบริหารบ้านเมืองก็ติดนั่นถึงว่านี่คือปัญหาแต่คนที่ไม่ติดก็ต้องฟังธรรมะสิใช่ไหมธรรมะสังฆทานธรรมเนี่ยรถไม่ติดโยมก็ไม่ติดคนหนึ่งบอกหลวงพ่อขอบคุณครับพออยู่ตั้ง3 ถึงกว่าอย่างนี้ผมรถไม่ติดแล้วสบายแล้วไม่นะฟังวิญญาณธรรมะแต่ว่าธรรมะสังฆทานผมไม่ทะเลาะกันเลยทุกวันนี้ผมฟังกันตะคู่มันติดแค่ไหนผมก็ทำใจได้ทำไมก่อนผมเถียงกันว่าทำไมรถคันนั้นคันนี้มันมาใส่อารมณ์กันเองพูดอะไรก็ทะเลาะกันยี่นี้ผมไม่ทะเลาะกันเลยกับแฟนผมรถไม่ติดแล้วติดเขาก็ฟังธรรมะเออแล้วก็ทานธรรมนะแม่ตาหนูมันยังไม่อยู่เลยผมบางคนฟังหลานดอมบอกโอ้ที่ผมอยู่หนูวิ่งผ่านหน้าอกผมหลับสะดุ้งเลยผมเปิดวิทยุ24 ชั่วโมงเปิดดังๆยี่นี้หนูหายเกี้ยงเลยมันมาไม่ได้มันนึกไอ้นี่บ่นทั้งคืนหนูก็ไม่มีตุ๊กแกก็มีจิ้งจกก็มีบางสาบก็มีเอ้นี่วิทยุมันกันสัตว์ไม่ต้องเบื่อเลยโยมไปลองโยมไปลองเปิดวิทยุฟังแต่ต้องเปิด89.25นะโยมนะแล้วหนูจะไม่มีพวกนี้หูมันดีมันไม่ชอบธรรมะมันรำคาญพูดอะไรก็มันกูไม่รู้เรื่องพอจะไปย่องจะไปกินในของเศษของเลยจนในครัวเอาแล้วเสียงดังเข้ามาปุ๊บกลับเข้าไปที่เดิมออกมาทั้งคืนออกไม่ได้มันพูดทั้งคืนแล้วเรื่องนี้หลายบ้านเลยโยมสมาธิกรรมฐานพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงแล้วเป็นบทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพุทธเจ้าบอกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทำเท่านั้นที่จะชนะได้ทั้งที่ใช้ได้ประเสริฐที่สุดถ้าคนไม่มีธรรมเนี่ยไม่มีทางเจริญโยมให้คุณรวยคุณสวยคุณมีความรู้แค่ไหนก็ไม่เจริญเพราะใจมันไม่เจริญใจมันตกต่ำใจมันไม่มีความสุขอ่ะใจมันไม่มีความสุขไม่มีความสงบมันจะเจริญไม่ได้หรอกฉะนั้นคนเราต้องเอาศีลธรรมไปใช้อย่างครอบครัวมหาเผือเนี่ยศีล5ศีล8เอาวัดไปไว้ที่บ้านเลยก็สำเร็จแต่อย่างโกอินคาที่เราเอามานี่เอาไปช่วยโรคได้เลยฝรั่งนี่รู้จัก
ก็อินก้ามากเลยเพราะแกไปสอนใครเชิญไปประเทศไหนแกไปสอนหมดคนเราพอเดินจงกรมเนี่ยโยมนะพอเดินจงกรมนั่งสมาธิ3วัน7วันมันได้ผลทุกคนเลยเอาแค่เรามานั่งสมาธิแค่5นาทีทีเดียวยังสงบเลยโยมมันยังรู้จิตตัวเองเลยว่าสงบเป็นไงไม่สงบเป็นไงเมื่อก่อนไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าสงบเป็นไงไม่สงบหาความสงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่ได้แต่พอมานั่งสมาธิ5นาที10นาทีมาเดินจงกรมเนี่ยมันอัศจรรย์เกิดขึ้นในใจเลยนะเห็นผลทันทีเลยแต่บางคนกลัวกลัวใจตัวเองกลัวกิเลสตัวเองกลัวความคิดตัวเองกลัวจะคิดอะไรไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นบาปหาลุยมาถ้าเราไม่กำจัดความคิดเหล่านั้นออกไปนั่นคือนรกในใจคิดที่ไม่ดีคิดที่ไม่ดีที่ไม่อยากนั่งไม่อยากเข้าวัดเนี่ยไม่อยากฟังความคิดไม่ดีนั่นคือนรกในใจเราต้องนั่งไอ้ตัวนั้นมันจึงเกิดมาเกิดดับไปแล้วเกิดดับไปแล้วปล่อยให้มันเกิดดับไปแล้วหายไปแล้วภาวนาจนสิ่งเหล่านี้วางเฉยได้มันไม่ปรุงแต่งเรื่องบาปอกุศลทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นกุศลทั้งหมดเลยนั่นจึงนรกจึงจะหมดจากใจถ้าเราไม่ผ่านอารมณ์ตรงนี้นะไม่มีทางพ้นนรกทุกคนจิตตกอยู่ตรงนี้หมดเลยกลัวความคิดตัวเองไม่กล้านักไม่กล้าภาวนานี่คือเก็บนรกไว้ในใจถ้าเราอยากจะกำจัดนรกออกไปเอาสวรรค์มาไว้ในใจนิพพานต้องภาวนาจนนิวรณ์ปรุงสร้างลำคาญใจความเครียดต่างๆความคิดต่างๆอารมณ์ฉุนเฉียวต่างจนวางเฉยได้เป็นอุเบกขาได้เมื่อนั้นจึงจะกำจัดเอาถอนอุปาทานความไม่ดีออกไปและใจก็จะผ่องใสเบิกบานนี่จึงเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ยังมาเผื่อก็ทำอย่างนี้แค่ทำจนใจเย็นแค่ก็ผ่านตรงนี้หมดเมื่อก่อนมันก็คิดอย่างกับคนธรรมดานี่แหละแต่ทุกวันมันผ่านไปแล้วแกก็ดับไปอย่างสงบอาตมารู้ว่าไม่ใช่ตรัสรู้นะอาตมารู้ว่ามาเผื่อยังไงแกก็ไปดีเพราะคุยกันมานานแล้วรู้ยังไงคนนี้ก็ไปดีจะตายเมื่อไรตายยังไงจะตายดีไม่ดีมาเผื่อก็ไปดีถึงจะไปโดนจะไปอุบัติเหตุที่เป็นในให้ตายยังไงมาหาเผื่อเข้าไปดีเพราะใจของแกเย็นแกพร้อมแล้วที่แกจะทิ้งร่างนี้ไปได้แกมีที่ไปของเก่าแล้วแกแล้วนั้นเราจึงว่าเราไม่น่าเป็นห่วงอะไรแกเลยทำบุญก็ทำวันนี้ก็ทำตามประเพณีสวดไปแกก็ไม่ได้ฟังหรอกเพราะแกเข้าใจธรรมะแล้วพวกเราท่านที่จะต้องฟังธรรมะเข้าใจว่าเราถ้าเป็นอย่างมหาเผือเราก็ต้องทิ้งอย่างนี้เหมือนกันต้องจากลูกจากผัวจากเมียจากบ้านจากทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเตรียมใจไว้อย่างมหาเผื่อเหมือนกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปได้แต่ความดีทั้งนั้นนี่เขาอัดส่งไปทั่วประเทศเลยนะถ่ายทอดสดทั้งทีวีทั้งวิทยุจะทำขอกระแกกเป็นหนูไม่ได้คนฟังเขารำคาญหลวงพ่อเทศนายเขาก็รำคาญเหมือนกันเทศรอคนสุดท้ายโยมคนสุดท้ายเนี่ยบอกว่าโอ้ยขอให้ไปให้ทันเถอะบางคนมาสุดท้ายทันที่จริงแล้วการตายเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจตัวเรามากเลยต้องนึกให้ในวันละครั้งยังดีอยู่เอาเช้าครั้งเย็นครั้งก็ได้ไม่ต้องมากในหลวงท่าน3ครั้งมากเลยนะพระนนท์7ครั้งโอ้โหเยอะเลยแต่พุทธเจ้าทุกลมหายใจเราเอาแค่เช้าครั้งเย็นครั้งนึกได้มั้ยโยมตื่นเช้ามาโอ้กูมีลมหายใจแล้วเนาะกูมีลมหายใจแล้วเนี่ยอ๋อไม่ตายเลยเมื่อคืนกูนึกอ่ะเมื่อคืนนี่กูนึกว่าตายไปแล้วพอตอนหัวค่ำกูนึกว่ากูถ้าไม่ตื่นกูต้องตายกูหลับไปเนี่ยถ้าเกิดลมหายใจหลอดเสด็จมันอุดต้องหลอดลมกูป๊อกเดียวท่านกูก็ไม่หายใจตื่นเช้ากูก็ตัวแข็งเนี่ยนึกว่าอยู่ด้วยลมมาลมตอนหัวค่ำนึกว่า
เราต้องตายถ้าไม่ตื่นนะเอาละพอสว่างมาโอ้กูรอดตายเพราะยังมีลมหายใจอยู่แต่ว่าวันเนี้ยกูจะรอดไปถึงมืดหรือเปล่าจะได้นอนหรือเปล่าเย็นนี้กูจะได้กลับบ้านหรือเปล่ากูจะได้กินข้าวกูจะเห็นหน้าลูกหน้าผัวหน้าเมียหรือเปล่าเพราะวันนี้กูต้องไปประจนภัยมันนกบินออกจากรังเดี๋ยวจะไปเจอเหยี่ยวเจออีกาเจออีแรงเจออะไรเจอแล้วเจออะไรบ่วงดักข้างลูกข้างทางบนจะกลับมาหลังได้หรือเปล่าเหยื่อที่อยู่ในปากเนี่ยจะคาบไปถึงลูกได้หรือเปล่าดังนั้นเมื่อเราคิดว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องออกไปประจนภัยสู้กับชีวิตอยู่กลางถนนหนทางนึกว่าเรารอดตายมาจากเมื่อคืนตกเย็นพอเรากลับ ไปเลย ไอ้นี่ก็เจ้าของใครจะเอาไปก็ไปมีตั้ง300กว่าตัวอยู่เลี้ยงขี้เลื้อนไม่มีแล้วตอนเขามาปล่อยมันไม่มีขี้เลื้อน นี่เสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็นึกโอ้โหรอดตายบุญของครูรอดมาได้ไงเนี่ยบางทีโยมเคยเจอไหมรถปาดหน้าบางทีโดนชนแต่มานี่เจอประจำชนหน้าชนหลังเกี่ยวบางทีโอ้โหลงข้างทางพอมาถึงวัดรอดตายบางทีคนขับหลับในจ๊กจ๊กพอมาถึงวัดรอดตายไอ้คนนั้นขับดิ่งมาหาเราโอ้หลับในหรือเปล่าโอ้โหถ้ามันเลี่ยงไม่พ้นเราก็ตายตายง่ายจะตายไปบนถนนเนี่ยตายทุกลมหายใจดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทต้องนึกไว้ก่อนว่าเย็นนี่รอดถึงบ้านโอ้วันนี้กูได้นอนกับลูกกับเมียรอดตายรอดตายแล้วก็เอาละนอนไปเนี่ยนอนก็เหมือนคนตายนะโยมนะถ้าไม่ตื่นนะพอสว่างมาก็รอดตายนึกแค่นี้พอไหมมันจะได้ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงบอกว่าโอ้โหวันนี้กูจะต้องไปหาเงินเท่านั้นกูจะต้องได้เท่านี้กูจะเอาเท่านั้นกลับมากูยังฟุ้งซ่านอีกพรุ่งนี้กูต้องไปเอาต่อเลยไม่รู้จักความตายเลยไอ้พวกนี้พอตายแล้วไปไหนโยมตายแล้วก็มาเข้าที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าบุกเข้าหลานวนเวียนอยู่เนี่ยมาเกิดเป็นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมาวนเวียนอยู่เนี่ยไปไหนไม่ได้อย่างสุนัขที่มันเป็นเกิดเป็นสุนัขมันหวงสมบัติมันเป็นเศรษฐีทั้งนั้นแหละพุทธเจ้าบอกนะสุนัขในพวกเศรษฐีมาเกิดนั้นนะโยมใครอยากจะเป็นเศรษฐีก็ไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขนี่เป็นเศรษฐีนะอย่าไปดูถูกมันนะโยมนะคนขอทานนี่เศรษฐีนะคนพิการนี่คนมีกำลังนะคนง้อยเปี้ยเสียขาหูหนวกตาบอดคนแข็งแรงนะโยมคนที่เก่งชนะเขาหมดแต่ไม่ชนะความโกรธตอนร่างกายแข็งแรงไปตบไปตีเขาไปทำให้เขาตาบอดหูหนวกแขนหักขาหักไปเผาบ้านตอนกำลังดีๆไปทำลายเขาเจนเขาย่อยยับบ้านช่องเขาพินาศหมดเผาบ้านเผาช่องแล้วมาชาตินี้ต้องพิการถึง500ชาติเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาพิกลพิการหูหนวกตาบอดมาจากคนเก่งนะโยมไอ้คุยการนี่คนเก่งเก่านะบางคนตาบอดยังเก่งอยู่ทุกวันเนี่ยใช่ไหมคนค้าก็ฉะนั้นนี่คือพุทธเจ้าคนพวกนี้มีอำนาจมาก่อนแต่ลืมตัวพวกเศรษฐีทั้งหลายที่มาเกิดเป็นสุนัขเพราะชาติก่อนกูว่าจะหามาได้คนที่บ้านจะมาบอกจะมาไปเที่ยวบ้านไม่กล้ากินไม่กล้าสูบบุหรี่เลยนะก็หยิบไอ้บุหรี่ที่ตกมันมาบอกเนี่ยกว่าจะหามาได้เซนต์เนี่ยก็ทับตายนะโหเราไม่กล้าสูบบุหรี่บ้านแกเลยนะไม่กล้ากินน้ำแกเสียดายเหมือนกันอ่ะแล้วก็ไม่ไปเหยียบบ้านแกอีกเลยแกเสียดายเวลาจะตายคุณโยมแกไปตายในกอไผ่ไฟไหม้แกตายแกไปถางคลานไปถางกอไผ่เกิดมันไปเผาไงเผาตัวเองไหม้ในกอไผ่นี่ความที่ตัวเองรวยแล้วไม่รู้จักพอ
ฉะนั้นถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันมาแก้เขาเรียกว่าตรงข้ามคนตัวดำเพราะใจดำคนตัวขาวเพราะใจขาวชายก่อนไปทำใจดำมาท่านนี้ดำปี๋อะไรแต่จริงเป็นคนขาวคนสวยคนหน้าตาหล่อหน้าตาสวยแต่ใจมันดำคนสวยนะไอ้พวกที่คนมาเกิดเป็นตัวดำชาติก่อนมันสวยใจมันดำชาตินี้มันเลยดำเลยกิเลสเลยไอ้คนชาตินี้หน้าตาดีๆก็ดูถูกคนกิเลสชาติหน้ามากิเลสอีกโอ้เกิดเนี่ยมันทุกข์นะพุทธเจ้าบอกนี่คือเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพุทธเจ้าท่านเป็นมาหมดจน500ชาติเนี่ยรู้ว่าจิตที่คิดเป็นอกุศลหน่อยเดียวก็ไปเกิดไม่ดีทำยากไหมล่ะใจเนี่ยถ้าพวกคุณทำยากนะโยมนะเราตกอยู่ในความประมาทนึกว่าเราแน่มากแน่มากทุกวันนี้เราประมาทนะเราไม่เคยคิดอย่างมหาเผื่อมหาเผื่อเป็นคนไม่ประมาทในชีวิตเราเชื่ออย่างนี้เราเชื่อพุทธเจ้าพวกนี้เกิดเป็นคนมาทั้งนั้นพวกสุนัขเนี่ยเราก็เคยเกิดเป็นสุนัขมาแต่ท่านเนี้ยโชคดีกลับมาเป็นคนเขาเป็นคนทั้งนั้นแมวจะมาเลี้ยงมันเนี่ยมันฉลาดเลี้ยงกับคนตัวนั้นจะมาไปเอามาจากวัดพุทธบูชามันรู้หมดเลยพูดอะไรมันรู้หมดเลยเหมียวกินปลาไหมเนี่ยลองเนี่ยแต่ถ้ามันไม่กินก็เฉยร้องเมี้ยวขอกินไออาจารย์แปลไปถึงว่ามันไปเยี่ยวอยู่ตรงไอสถานีทรทัศน์มันเขาขังมันออกมาแล้วก็ไปเยี่ยวอาจารย์แปลหน่วยพาวถึงอีเหมียวมึงรู้จักเยี่ยวจักขี้จักเยี่ยวให้มันถูกที่ตรงนี้เยี่ยวอะไรมันง่ายเยี่ยวมันทำไงรู้ไหมมันตบเลยมาโอ้ตบเลยตบอาจารย์แปลเลยมันโมโหตบเอามือตบเลยแปลบอกโอ้มันอายอ่ะไปว่าต่อหน้าคนเยอะเอามือตบเลยจริงว่ามันไม่รู้มันรู้บอกมันใกล้เป็นคนมันคนมาเป็นแมวแต่คนที่พูดไม่เรื่องเนี่ยมันคงใกล้เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นควายนะเนาะไอ้คนที่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะผัวเมียพูดไม่รู้เรื่องมันใกล้เป็นควายไหมตายมันไม่เกิดเป็นหมาเป็นแมวมันเกิดเป็นควายนะพอพูดไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมโยมสัตว์ที่ประเสริฐเนี่ยมันจะมาเกิดเป็นม้าเกิดเป็นช้างเกิดเป็นสุนัขพวกนี้ฉลาดพวกนี้เกิดมาฉลาดจะเกิดใกล้เป็นคนแต่ถ้าเป็นงัวเป็นควายมันก็ไกลเหมือนกันนะแต่ก็เกิดได้แต่พอเกิดแล้วมันไม่ฉลาดไม่เหมือนม้าเหมือนช้างแต่ถ้าเทวดามาเกิดเนี่ยผ่องใสเลยถ้าเทวดามาเกิดเนี่ยฉลาดเลยมีบารมีเลยถ้าพระพรหมมาเกิดนี่ถือว่าครอบครัวนั้นบุคคลนั้นตั้งตนอยู่ในพรหมจรรย์เลยอยากบวชอยากเรียนอยากปฏิบัติกรรมฐานอยากไปนิพพานพวกพรหมมาเกิดนี่จะอีกแบบนึงเลยแต่พวกสัตว์นรกมาเกิดเนี่ยพวกนี้ขี้โมโหอกตัญญูเถียงพ่อเถียงแม่เถียงครูบามีเรื่องมีราวตลอดวันพวกนี้มาจากสัตว์นรกน่ากลัวมาจากสัตว์เดรัจฉานใจดุใจร้ายไม่เชื่อฟังเหตุผลทั้งหมดพวกนี้จะมาจากนรกเยอะพวกเจ้าโทสะโมโหอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่พวกนี้ไม่เชื่อบุญบาปเลยพวกนี้มาที่ไม่ดีและคนขี้โมโหคนไม่มีเหตุผลก็ไปเกิดไม่ดีเพราะใจไม่เย็นเอาละมั้งได้เวลาแล้ว5 โมงใกล้5 โมงแล้วพูดถ่วงเวลาเขาบอกว่ารอคนมาแล้วเต็มแล้วนี่เต็มร้านแล้วแต่มหาเผื่อเนี่ยไม่ต้องร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่าแกเตรียมตัวกันมานานแล้วถ้ามีคนพ่อแม่อย่างนี้ยังมาเผื่อเนี่ยสบายใจโยมอาตมาแม่ตายอาตมาก็ดีใจพ่อตายอาตมาก็ดีใจ
ต่อาจารย์ตายไม่กล้าดีใจเดี๋ยวเขาว่าเนรคุณไม่อยากให้ตายอาจารย์ไม่อยากให้ตายอยากให้อยู่นานๆอยากให้อยู่ไปร้อยปีเพราะอาจารย์มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากอยากให้อยู่เป็นร้อยปีแต่เมื่อท่านจะไปก็ต้องทำใจถึงเวลาท่านต้องไปแต่แม่ตายจะมาไม่เสียใจโอ้แม่กูสบายแล้วทุกทรมานมีลูกตั้ง9คนโอ้โหลำบากจะตายแม่มาตายที่วัดเนี่ยแม่เราไปดีดีใจแม่ไม่ต้องเจ็บต้องปวดดีคือพออยู่ก็ป่วยทั้งวันทั้งคืนแม่ไปนี่ถือว่าทิ้งร่างที่มันทุกข์ทรมานอยู่ทำไมแม่ใช่ไหมแม่ไปเป็นเทวดาจะดีกว่าพ่อไปพ่อก็ไปต่อหน้าพ่อก็ไปเถอะหมอบอกลุงพ่อเอาไปโรงพยาบาลอยู่ได้อีก3เดือนหมอพ่อเดินมาลำบากนานแล้วปล่อยไปเถอะเราบอกเราอยากให้พ่อไปสบายไม่อยากให้ทรมานไม่อยากให้เจาะคอไม่อยากให้ปั๊มหัวใจอายุต้อง95ปีจะอยู่ไปทำไมล่ะเราก็อยากไปเหมือนกันเพราะทำงานหน้าที่เสร็จแล้วแต่ลูกหลานไม่อยากให้ไปคนเรามันหลงไงทำประโยชน์ไม่ได้กับคนไปใช่ไหมพุทธเจ้าถือว่า80ปีอนนท์เราพอแล้วขันธ์5เราหนักแล้วธรรมวินัยเป็นครูบาอาจารย์ของพระอนนท์ต่อไปศาสนาเราจะอยู่ถึง 5,000 ปีถือไม่มีเราตถาคตธรรมวินัยก็ยังอยู่ยังสอนพวกเราได้พระองค์ไป80ปีดังนั้นคนเรานี่ต้องเข้าใจนะความตายเป็นของแน่นอนของเที่ยงแท้แน่นอนแต่สังขารไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ความตายแน่นอนความเจ็บความแก่ความตายเป็นของแน่นอนใครเกิดมาหนีไม่พ้นคนที่ร้องไห้เสียอกเสียใจเนี่ยบุคคลนั้นไม่ได้ทำความดีกับคนนั้นถ้าทุกคนเราทำความดีให้เสมอกันเนี่ยจะไม่เสียใจเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้ลำบากเขาไปเป็นเทวดาอาตมาโยมถ้ามหาเผือบอกว่าฉันตายแล้วนะ7วันเดี๋ยวฉันจะมาให้แกดูไป7วันมาเผื่อมาสว่างสวยมาโอ้โหกูร้องไห้ฟรีซะแล้วเห็นไหมที่ไหนละเข้าไปสบายซะแล้วคนที่ร้องไห้เสียใจบุคคลนั้นผู้ไม่เตรียมความตายไว้ในตัวเองและครอบครัวไม่ได้สร้างบุญกุศลอะไรกันไว้เลยจึงเอาแต่ร้องไห้เสียใจกันค่ำครวญกันดังนั้นจึงว่าบุญกุศลนั้นจะเป็นเครื่องปรับปลื้มใจเมื่อเราจากกันเพราะเราก็จากกันมันหลายครั้งแล้วนับไม่ถ้วนนะโยมเนี่ยมาเผื่อไม่ได้จากเราเท่านี้นะมันจากกันมาจะที่สุดแล้วคนเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนิพพานนะถึงมาจากกันสุดท้ายแต่ตราบใดยังไม่ถึงนิพพานเนี่ยยังเจอกันอีกนานยังเป็นคู่พยาบาทคาดพยาเวงกันอีกนานอย่างก็โยมสมใจกับโยมบุญเผื่อเนี่ยถ้าเผื่อเข้านิพพานโยมสมใจกับนิพพานแล้วก็จบกันแต่ไม่เข้านิพพานเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกมันที่เคยเจอกันแล้วมันก็จะเจอกันแต่ถ้าบุญเนี่ยมันจะทำให้กรรมและวิบากไม่ส่งผลให้เกิดทุกข์ในการเกิดอีกไม่ต้องมาเสียใจในการเกิดอีกฉะนั้นเราเชื่อเรื่องบุญกุศลที่พวกเราทำดังนั้นเราก็ต้องนึกกันนะว่าความตายนึกแค่วันละ2ครั้ง3ครั้งก็จะรีบขวนขวายเอาบุญตัวนี้ไปเพราะเราไปแน่นะไปแน่ทุกคนแน่ไหมโยมที่นั่งแน่ไหมแน่ยิงก็แช่แป้งอีกแน่ไหมทุกคนต้องตายไหมถามสิใครไม่ตายยกมือสิเห็นไหมใครไม่แก่ยกมือสิใครไม่เจ็บยกมือสิใครจะเก่งตลอดไปยกมือสิเปล่าเลยสังขารนี่บอบบางกันตายตาเนี่ยใครไปจิ้มหน่อยปวดหูใครไปแทงหน่อยปวดทุกอย่างมันทุกทางนั้นแล้วในร่างกายเราเพียงแต่ทุกวันนี้เราพยายามให้มันมีทุกข์ประมาทไม่ได้นะคนไม่มีธรรมะเนี่ยหลงนะหลงว่ากูไม่สนใจหรอกกูแข็งแรงกูไม่ต้องพึ่งใคร
วันวากูไม่ไปหรอกโอ้ทำไมจะมาหามก็ร้องก็แร่งมาแล้วไอ้คนเก่งมาก่อนแล้วไอ้คนหนึ่งอยู่ชุมพรมาไปอยู่ชุมพรได้ธรรมะเยอะเขาบอกไอ้นั่นต่อลงไอ้พ่อเลยต่อปุ้งปุ้งไปหาไม้มามึงต่อทำไมต่อให้พ่อเป็นไงเดี๋ยวพ่อตายไม่มีโรงต่อให้พ่อเป็นห่วงพ่อไม่มีโรงใส่พอเจ็ดวันละหามมันลงใส่โรงโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จังเลยเจ็ดวันเอาไอ้คนนั้นใส่โรงเลยมันจะต่อบอกพ่อมันแก่แล้วต่อใส่ตัวเองเลยมันไม่เที่ยงเลยนะนี่คนประมาทไม่ยอมเป็นเรื่องจริงนะที่จุมพรน่ะเป็นห่วงพ่อพ่อแก่แล้วต่อโรงใหญ่ต่อให้เสร็จก่อนพ่อจะตายก็จริงมันต่อเสร็จ7วันมันลงเองเลยดังนั้นทุกวันนี้เราไม่เคยเกียมลงไว้ใส่ตัวเองเลยใช่ไหมเกียมไว้ใส่คนอื่นคนหนึ่งที่สุพรรณบุรีต่อลงไว้ใส่ตัวเองไม่ต่อให้พ่อตัวเองเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวานพอทำกรรมฐานเสร็จแล้วนึกถึงความตายโอ้กูตายแน่เห็นหน้ากายตายแล้วต่อลงดีกว่าพอ70กว่าก็ตอนกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนในโรงก็ต่อลงหลับสบายพอกลางวันก็ตื่นมากินข้าวเย็นก็ลงนอนลงก็คือนอนพ่อนอนไหมกูก็นอนไว้งี้เนี่ยเผื่อมันตายต้องไม่ต้องหามไปไหนแกไม่ตายทุกทีไงไอ้คนอื่นน่ะตายอยู่นั่นเนี่ยโอ้ไอ้คนต่อลงนอนนี่ตายยากจังเลยนี่ลูกศิษย์หลวงปู่สังวาลตายตายยากเพราะอะไรแกไม่เจ็บไม่ป่วยแกทำใจได้แกไม่โอยโน่นโอยนี่ใครหรอกแกไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอกินข้าวอย่างเดียวนอนในโรงนั่นเนี่ยนอนจนลงเลื่อมเลยยอมลงไปบ้างสิเพื่อจะได้หายป่วยฮะอันนี้บางวัดเขามีนะบางวัดเขามีอันนี้ก็มีโรงไว้ให้โยมนอนแต่เราไม่บอกวัดอะไรสื่อบอกเองใครมีเรื่องมีราวอะไรอยากมีชื่อมีเสียงอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นนายกก็ไปนอนโรงได้เป็นนายกอยากเป็นเดี๋ยววันนั้นขายดีจะแก้เข็ดบางคนก็ซื้อโรงไปให้ปอจึกตึงแต่ที่วัดนี่แต่ก่อนมาต่อโรงแจกนะหู 7-8,000 โรงแจกมามีโรงงานไม้ก็ต่อแจกต่อจะช่างไม่อยากต่อเนี่ยต่อโรงแจกมาแจกไปเยอะแต่ยังไม่ได้แจกตัวเองเลยเนี่ยแต่เราไม่ยากอ่ะอยู่ไหนก็ตายก็ไม่ยากเราคิดว่าตายไม่ยากไม่เป็นห่วงเป็นห่วงพวกโยมสิไม่มีโรงใส่ใช่ไหมกูจะหนีโรงอย่างเดียวกูจะอยู่แต่บ้านคือบ้านกูไม่ไปวัดไม่ไปวัดน่ะแล้วพอที่สุดไปก็ไม่ได้กลับเลยวัดเนี่ยคิดได้ไหมเนี่ยพวกนี้คิดได้ไหมโยมคิดจะเข้าวัดกันไหมเนี่ยมาทีเดียวกูไม่มาแล้วมาเพราะมหาเผือตายหรอกกูทนฟังธรรมะเพราะมหาเผือหรอกก็มหาเผือเทศนานเนี่ยธรรมะต้องเทศนานดิเทศแทนมหาเผือนี่ผู้คุมมาหลายคนไหมเนี่ยมาหลายคนนะมาไม่แกพงษ์เกษียณนั้นมาไหมมีผู้คุมมาไหมผู้คุมตัวอย่างที่ดีในโลกนี้คือผู้คุมอินเดียผู้คุมมหาเผือแล้วผู้คุมอังกฤษก็ผู้คุมคุกเพราะคนไทยไปสอนให้คนไทยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดถูกกล่าวหาไปอยู่อังกฤษไปทำกับข้าวไทยต้มยำให้พวกนั้นกินพวกนั้นติดใจอร่อยทำอะไรไอ้คนไทยคนนี้นิสัยดีเข้ากับคนอังกฤษได้หมดเลยพอถึงปีนั้นเขาโหวตเลยบอกคนไหนเป็นคนคุกยอดเยี่ยมเขายกให้คนไทยคนเดียวเป็นคนคุกยอดเยี่ยมเพราะท่านลูกศิษย์หลวงพ่อชาไปสอนสมาธิทุกอาทิตย์พระฝรั่งองค์เนี้ยอาตมาหรือขออภัยจำชื่อไม่ได้ก็อยู่ที่อังกฤษก็เจอกันบ่อยไปสอนที่คุกนี้แล้วคนไทยมันรู้ว่าพระฝรั่งคนนี้
ไปเรียนกรรมฐานมาจากหลวงพ่อชามันก็ศรัทธามันก็ปฏิบัติตามมีอะไรดีก็ทำที่สุดแล้วเขาปีนี้ยกให้นักโทษดีเด่นคือใครคนไทยได้รับนักโทษดีเด่นเอาชื่อนี้เข้าไปถึงสภาของนักโทษว่าจะให้อะไรกันดีรางวัลของนักโทษดีเด่นคนนี้เขามาถามคนไทยนี้คุณอยากได้อะไรคุณที่เป็นนักโทษดีเด่นผมอยากบวชครับเป็นนักโทษบวชได้เลยไปถามพระบอกบวชได้ไหมเนี่ยถามว่าได้ได้บวชที่ไหนบวชที่วัดเนี่ยวัดป่าของที่เมืองอังกฤษเนี่ยที่สุดเขาก็ตกลงว่าคนไทยที่ได้รับนักโทษดีเด่นขอบวช3เดือนบวชเสร็จแล้วต้องปฏิคุกต่อนะพระต้องรับประกันว่าไม่หนีเขาไปบวชแต่ละ3เดือนกลับมาก็มาติดคุกต่ออยู่เขาเอาธรรมะมาใช้กันนะในคนอังกฤษนี่ไม่รู้จะรู้เรื่องศาสนาพุทธแต่ยอมรับเรื่องพุทธว่าคนพุทธเนี่ยเป็นคนเชื่อถือได้เป็นคนทำดีจริงๆนี่ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะเขาถือศีลได้ถือศีล5ได้ถือศีลอุโบสถได้งั้นนึกว่าก็ขอยกย่องว่าคนเอาศีลธรรมเนี่ยไปแก้ปัญหาเถอะบ้านเมืองจะสงบบ้านเมืองจะสงบเลยล่ะพรหมวิหาร4เนี่ยพรหมวิหาร4ตอนนี้คนไทยขาดพรหมวิหาร4ขาดเมตตากันเยอะขาดเมตตาขาดกรุณาขาดมุทิตาขาดที่จะช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันและขาดอุเบกขาไม่ทนนิ่งไม่ทนเฉยไม่อดทนดังนั้นถ้าคนไทยตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4แล้วคนไทยเนี่ยจะเป็นคนที่หนักแน่นสามารถจะปกครองบ้านตัวเองเมืองตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็เอาธรรมะกลับมาเถอะเอามาใช้ได้ทุกวัดเลยโยมใช้ได้ทุกบ้านเลยต่อไปนี้เหมาะที่สุดธรรมะเหมาะที่สุดที่บ้านเราไม่โกรธกันไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันไม่อิจฉาไม่ริษยากันไม่ให้ร้ายกันคิดถึงแต่ความแก่ความเจ็บความตายพวกเราโดนผู้บุกรุกคือที่เราสู้ไม่ได้อยู่คนเดียวที่เราต้องยอมแพ้อยู่คนเดียวคือมัจจุราชที่จะมาเอาเราไปในวันข้างหน้าเขาดักคอยเราอยู่เราต้องทำบุญนั่นที่จะรอดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ได้วันนี้อาตมาได้บรรยายมาสมควรแก่เวลาบุญกุศลทั้งหลายที่เราทำเพนทำมานี้ขอให้ยมบุญเผื่อปิงครัตจงมารับรู้โมทนาในกุศลครั้งนี้ก็ขอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญ